来泰国啊，跟师傅来泰国，师傅带团体啊，带台湾团体来看那个检验佛牌，不知道你们感觉怎样？的感受。我是觉得很专业，很非常非常专业。我第一次见识过泰国是怎么样去鉴定这些有价值的佛牌，所以让我很感动，然后也很谢谢师父，也很谢谢大家。เขาบอกว่าเขารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็ที่ได้มาเห็นการเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็การตรวจสอบพระเครื่องที่มันมีเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่างนี้เขารู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่พามาแล้วก็ขอบคุณทางบริษัทที่ตรวจสอบให้ดูว่าการขั้นตอนการตรวจสอบเป็นยังไงเปิดเผยให้ดูเลยไม่มีการปิดบังขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีครับนมัสครการนะครสวัสบดีครับผมอยู่กับหลวงพ่อเจ้าลุยนะครับท่านอยู่ที่ไต้หวันไต้หวันครับนะครับวันนี้ก็คือหลวงพ่อเนี่ยมากับคณะญาติโยมไต้หวันคณะญาติโยมไต้หวันครับนะครับมาทมามาที่บริษัทSD สแกนเอสดีสแกนเพื่ออยากจะทราบว่าพระที่มีอยู่ในมือที่สะสมมานี่เป็นยังไงครับเป็นของแท้เป็นยังไงมีค่าเท่าไหร่ก็เลยต้องมาพิสูจน์ครับที่ไต้หวันนี่คนสนใจเยอะไหมครับที่ไต้หวันสนใจพระเครื่องเยอะไหมก็ไม่ถึงว่ายังไม่เยอะเท่ามาเลสิงคโปร์หรือว่าประเทศจีนหรือว่าฮ่องกงเพราะว่าที่ไต้หวันที่มันเข้าไปได้ก็สายพระเครื่องเราเข้าไปก็เพราะว่าเรามีคนไทยแรงงานไทยเข้าไปทำงานที่นู่นแล้วก็ลูกหลานของคนไทยที่เกิดที่ไต้หวันเขาก็มีการโปรโมทขายทางอินเทอร์เน็ตมั่งอะไรมั่งครับก็เรียกว่ามีความสนใจจากคนไทยไปครับแล้วก็ทำให้คนที่นั่นเนี่ยสนใจตามมาด้วยคนที่นั่นเขาสนใจแล้วก็เขาก็จะมาถามหาพระสมเด็จก็จะมาถามหาผ้านู่นผ้านี่ซึ่งเขาถามเราว่ามันจริงไหมผ้าอะไรมันมีมูลค่ามากไหมแท้จริงไหมทีนี้เราก็ตอบไม่ได้เพราะว่ามันมีทั้งเก่าทั้งใหม่อันนี้เราก็เลยต้องพาเข้ามาดูว่าผ้าในมือเรานี่มีก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่ก็เลยต้องพามาให้เช็ควิทยาศาสตร์มันต้องยืนยันกันทางวิทยาศาสตร์มันถึงจะแน่นอนกว่าเพราะว่าสมัยนี้คนรุ่นใหม่เกิดไม่ทันรุ่นเก่าแล้วก็จะต้องใช้เขาเชื่อกันในกระดาษขาวตัวหนังสือดำอันนี้จะเป็นหลักฐานยืนยันความท่านที่จะชัดเจนกว่าครับผมครับก็นะครับยังไงวันนี้ถือว่ามีโอกาสนะครับได้พบกับคณะชาวจีนจากไต้หวันนะครับวันนี้นะครับแล้วเราก็มีการอธิบายตรวจต่างๆนะครับในกระบวนการนะครับทางวิทยาศาสตร์ทางมาตรฐานด้วยนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่หลายท่านสนใจนะครับไงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผมพ่อเจ้าหลุนมีอะไรจะฝากถึงที่ดูถ้าใครที่ดูคลิปนี้นะครับมีโอกาสก็มาสนับสนุนบริษัทนี้ได้แล้วก็ยืนยันได้ว่าเป็นการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงและมีการยืนยันหลักฐานแล้วก็นี่ก็ช่วยเหลือพุทธศาสนาเป็นการบำรุงและรักษาพุทธศาสนาบำรุงขนบประเพณีวัฒนธรรมรูปแบบของประเทศไทยเราด้วยครับผมครับขอบพระคุณนักวิชาการครับก็ได้บริษัทนี้คอยช่วยเหลือเป็นแรงอีกด้านหนึ่งเพื่อให้พัฒนาประเทศพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแล้วก็วัฒนธรรมศิลปะการทำพระเครื่องการทำอะไรให้มันกระจายไปทั่วโลกครับผมครับครับนักวิชาการครับ